คุณประยุทธ์เนี่ยอาศัยคุณมีชัยกับพวกมาเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีสว.สว.มีบทบาทเลือกนายกทำให้สุดท้ายแล้วการเลือกตั้งไม่มีความหมายผู้ที่ไม่มาจากการเลือกตั้งผู้ที่มาจากการแต่งตั้งเป็นผู้ตั้งนายกนายกอยู่ได้ก็โดยอาศัยสว.เป็นฐานแล้วก็อาศัยองค์กรอื่นๆตามรัฐธรรมนูญที่มีโครงสร้างที่มาอันนี้พัฒนาไปกว่าในอดีตความจริงมีส่วนคล้ายกันตรงที่ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยอาศัยคุณมีชัยกับพวกมาเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีสว.สว.มีบทบาทเลือกนายกไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ก็คล้ายกันตรงที่ว่าทำให้สุดท้ายแล้วการเลือกตั้งไม่มีความหมายผู้ที่ไม่มาจากการเลือกตั้งผู้ที่มาจากการแต่งตั้งเป็นผู้ตั้งนายกนายกอยู่ได้ก็โดยอาศัยสว.เป็นฐานแล้วก็อาศัยองค์กรอื่นๆตามรัฐธรรมนูญที่มีโครงสร้างที่มาอันนี้พัฒนาไปกว่าในอดีตแต่ว่าทำให้พลเอกประยุทธ์เข้าสู่อำนาจได้อยู่ในอำนาจได้โดยมีฐานผู้ค้ำจุนที่ไม่ได้มาจากประชาชนเป็นหลักทีนี้การจะอยู่นานอย่างนั้นได้ไหมเนี่ยสภาพการทางการเมืองก็ต่างกันมากในอดีตเนี่ยมันเป็นช่วงที่ประเทศไทยผ่านการรัฐประหารผ่านการเข็นฆ่ากันและผ่านช่วงที่กำลังจะผ่านช่วงที่เป็นเรียกว่าเป็นสงครามเย็นหรือเป็นการสู้กับคอมมิวนิสต์การเป็นรัฐบาลการมีระบบประชาธิปไตยครึ่งใบหรือความจริงเสี้ยวเดียวเนี่ยมันก้าวหน้ากว่าแล้วก็สังคมไทยก็เหมือนกับว่ามันจะกลับไปแบบนั้นแบบเก่าก็ไม่ได้อยู่แบบนั้นแล้วมีความหวังว่าอยู่ไปจนครบแล้วรัฐธรรมนูญก็จะเปลี่ยนไปก็จะพออยู่ได้กับอย่างคือในช่วงนั้นเนี่ยความจริงก็มีวิกฤตเศรษฐกิจแต่ว่านายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเขาใช้ที่ปรึกษาใช้บุคลากรที่ก็เรียกว่ามือดีๆของประเทศเข้าไปเป็นรัฐมนตรีและไปเป็นที่ปรึกษามันก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ดีพอสมควรคือหมายความว่าพ้นจากวิกฤตมากๆได้ยังพัฒนาประเทศในบางด้านได้ในขณะที่สังคมไทยพลังที่ต้องการประชาธิปไตยพลังฝ่ายประชาธิปไตยก็อ่อนแอมากในช่วงนั้นนะเพราะมันผ่านช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างคนไทยด้วยกันคนจำนวนไม่น้อยนักผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการให้บ้านเมืองดีขึ้นไปนิยมความคิดในทางสังคมนิยมความคิดสังคมนิยมก็ล่มสลายระบบสังคมนิยมก็ล่มสลายพลังประชาธิปไตยไม่ถูกสร้างขึ้นอุดมการณ์แนวคิดเกี่ยวกับเสรีประชาธิปไตยก็ไม่แข็งแรงประชาชนไม่มีบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องระบบพรรคการเมืองที่ก้าวหน้าระบบพรรคการเมืองที่ทำประโยชน์ให้ประชาชนได้นั้นในสมัยนั้นการอยู่ได้นานมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าในช่วงนั้นก็จะมีเรื่องของการพยายามทำรัฐประหารนะพยายามโค่นล้มกันเองของคนระดับค่อนข้างสูงหน่อยในสังคมแต่ว่าก็ถูกระงับยับยั้งไว้ได้ทีนี้มาในคราวนี้เนี่ยที่มาเอาล่ะก็ทำมาให้คล้ายกันการค้ำจุนอำนาจคล้ายกันสภาพทางการเมืองถ้าเปรียบเทียบกับก่อนที่จะมามีรัฐบาลนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันละจุดแข็งที่ทำให้รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยยังอยู่ได้หรือรัฐบาลคสช.อยู่มาได้ตลอด5ปีและรัฐบาลนี้ยังอยู่ได้ก็คือเรื่องการที่ประเทศไทยสังคมไทยผ่านความขัดแย้งความสับสนวุ่นวายในช่วงหลายปีก่อนการรัฐประหารปี57และค่านิยมความคิดที่ว่ารัฐบาลพลเรือนขึ้นมาบริหารแล้วจะไม่สามารถรักษากฎหมายได้บ้านเมืองจะไม่สงบสุขซึ่งมันถูกสร้างขึ้นโดยผู้นำกองทัพเป็นหลักกลไกสำคัญสำคัญในบ้านเมืองร่วมมือกันไอ้สภาพแบบนี้มันยิ่งนานไปคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะอยู่ด้วยเราจะอยู่กับรัฐบาลภายใต้รัฐบาลนี้ทั้งที่เศรษฐกิจย่ำแย่มากแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาไม่เป็นประชาชนเดือดร้อนกันทั้งประเทศเพียงเพราะว่ากลัวว่าถ้าไม่ใช่รัฐบาลนี้แล้วจะบ้านเมืองจะวุ่นวายบ้านเมืองจะไม่สงบสุขอย่างนั้นหรืออันนี้ก็จะต่างกันละว่าเมื่อก่อนคนรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นโอ้โหมันน่ากลัวนะคราวนี้มันก็ไม่ใช่มีประเด็นเรื่องว่าจะย้อน
ไปก่อนหน้านั้นมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องว่าสังคมไทยไม่มีทางเลือกยังไงไอ้แบบที่ปัจจุบันเนี้ยก็ดีกว่าที่ผ่านมามันไม่ใช่เพราะว่าถ้ามองว่าที่ผ่านมาถ้าเราย้อนไปไกลหน่อยย้อนไปสัก15ปี20ปีสังคมไทยผ่านช่วงที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งระบบพรรคการเมืองเข้าถึงประชาชนได้รับบทเรียนจากการเลือกตั้งการเลือกพรรคการเมืองนโยบายพรรคการเมืองที่แก้ปัญหาประเทศได้ตรงความต้องการประชาชนแต่ละคนนิยมพรรคแต่ละพรรคอาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าเลือกตั้งให้พรรคการเมืองที่เขาสนับสนุนมาบริหารประเทศแล้วมันจะดีขึ้นอย่างน้อยประชาชนผ่านบทเรียนในแง่นี้สภาพเศรษฐกิจที่มีปัญหามากและรัฐบาลล้มเหลวอันนี้ล้มเหลวและไม่มีความหวังเนื่องจากนายกรัฐมนตรีไม่มีวิสัยทัศน์เลยแล้วก็ใช้คนไม่เป็นด้วยไม่ได้มีคนที่มีความสามารถมีความรู้ความสามารถมากๆร่วมในรัฐบาลจริงไม่มีที่ปรึกษาอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวที่คิดอะไรได้จริงจังอยู่ไปโดยเครือข่ายของอำนาจซึ่งอันนี้ก็อาจจะต่างจากในอดีตเหมือนกันก็คือว่าพลเอกประยุทธ์มีเครือข่ายทางอำนาจค่อนข้างมากอาจจะอาศัยพลเอกประวิตรอาศัยสวอดีตสนชหรืออะไรต่างๆสารพัดเครือข่ายนี้ค่อนข้างใหญ่โตแต่ไม่ใช่เครือข่ายแห่งความรู้ความสามารถสติปัญญาที่จะแก้ปัญหาประเทศเพราะนั้นโอกาสที่จะอยู่ไปยาวๆถามว่ามีไหมมันต้องมีแน่เนื่องจากระบบมันสร้างมาอย่าว่าแต่5ปีเลย5ปีนี่มันค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงใช่ไหมเพราะว่าสวเขาอยู่5ปีเขาเลือกนายกได้แต่สวเลือกนายกได้มันก็หมายถึง8ปีแต่อย่าลืมว่าเขาวางยุทธศาสตร์ชาติไว้20ปีแนวความคิดก็คือต้องการจะปกครองประเทศกันไปอย่างเนี้ย20ปีนี่โดยระบบมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีการแก้กติกาจริงๆเขาก็จะอยู่ไปเรื่อยๆแต่ที่พูดในเชิงระบบแต่พูดในเชิงการแก้ปัญหาประเทศไม่ได้ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมันก็จะขัดแย้งกันทันทีเพราะว่าคนก็จะยิ่งวันยิ่งรู้สึกว่าโอ้เราจะเดือดร้อนขนาดนี้เหรอเดี๋ยวนี้ก็มีแต่คนถามว่าเศรษฐกิจจะแย่อย่างนี้ไปนานเท่าไหร่กับอีกอย่างเขาจะอยู่กันไปอีกนานเท่าไหร่ดังนั้นใน2ทางเนี่ยในเชิงระบบกับในเชิงความรู้สึกของคนความมั่นคงทางการเมืองมันไม่ไปด้วยกันเราก็ผมก็ไม่ชอบทายอะไรนะความจริงก็วิเคราะห์บางอย่างก็คาดการจากการวิเคราะห์ได้แต่ว่าในกรณีเนี้ยมันยังรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนชัดเจนไปทางใดทางหนึ่ง